มาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าช่างมุงหลังคานะครับช่างมุงหลังคายนเครื่องมือขนาดเล็กลงไปยังพื้นนะครับโจทย์ถามว่าต้องใช้ความเร็วเริ่มต้นในแนวนอนเท่าไหร่นะครับต้องใช้ v0 ศูนย์ h o r i z o n t a l เท่าไหร่นะครับจึงจะทําให้เครื่องมือเนี้ยผ่านที่มุมจุด B ได้นะครับผม และโจทย์ให้หาระยะทางของ d ด้วยนะครับผมข้อนี้นะครับเราจะพิจารณาที่จุด b และจุด c กันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับเราก็จะมาเขียนแกนอ้างอิงกันนะครับก็จะได้แกน x แกน y นะครับผมก่อนที่เราจะไปพิจารณาที่จุด b และจุด c นะครับ เราต้องพิจารณาสมการในแนวแกน x และแกน y ให้ได้ก่อนนะครับเรามาพิจารณาในแนวแกน x กันก่อนนะครับผมจากอินทิเกรต dv เท่ากับอินทิเกรต adt นะครับผมความเล่งในแนวแกน x จะมีค่าเท่ากับ0นย์นะครับดังนั้น ฝั่งขวามือนะครับจะมีค่าเท่ากับ0นย์นะครับขอบเขตของ dv ก็คือจาก v 0นะครับความเราเริ่มต้นในแนวแกน x ก็คือ v 0ไปยัง vx ใดๆนะครับผมเราก็จะได้ vx ลบ v 0เท่ากับ0 vx จะเท่ากับ v 0ให้เป็นสมการที่1นะครับต่อมาก็อินทิเกรต Dx เท่ากับอินทิเกรต Vdt นะครับ Dx เนี่ยก็คือจาก0ไปยัง x ใดๆนะครับผม Vx ที่เราหาได้เมื่อสักครู่ก็คือ V0 นะครับขอบเขตของ dt ก็คือจาก0ไปยัง t ใดๆนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น x เท่ากับ V0 t นะครับ ให้เป็นสมการที่2นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาพิจารณาในแนวแกน y กันนะครับความเร่งในแนวแกน y จะมีทิศพุ่งลงนะครับดังนั้นจะมีค่าเท่ากับลบ g นะครับผมจากอินทิเกรต d v เท่ากับอินทิเกรต ADt นะครับผม ขอบเขตของ dv ก็คือจาก v เริ่มต้นในแนวแกน y ก็คือ0นะครับจาก0ไปยัง vy ใดๆ ay ก็คือลบ g นะครับขอบเขตของ dt ก็คือจาก0ไปยัง t ใดๆนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น vy เท่ากับลบ gt นะครับให้เป็น สมการที่3นะครับต่อมาก็อินทิเกรต dy เท่ากับอินทิเกรต vdt นะครับ dy ก็คือจากจุดเริ่มต้นนะครับก็คือจุด a นะครับ5.1เมตรนะครับเราก็จะได้จาก5.1เมตรไปยัง y ใดๆนะครับ Vy ก็คือลบ GT นะครับที่เราหาได้เมื่อสักครู่นะครับขอบเขตของ d t ก็คือจากศูนย์ไปยังทีใดๆนะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น y ลบห้เท่ากับลบ GT ยกกำลังสองนะครับก็จะได้ y เท่ากับ 5.1ลบ g t ยกกำลังสองนะครับให้เป็นสมการที่4นะครับจากที่เราพิจารณาแกน x และแกน y นะครับเราก็จะได้สมการ1 2 3 4ออกมาแล้วนะครับต่อมานะครับเราก็จะมาพิจารณาที่จุด b กันนะครับเพื่อที่จะหาค่าของ v 0นะครับผมที่จุด b เนี่ย ค่าของ y นะครับจะมีค่าเท่ากับ3เมตรนะครับผมค่าของ x จะมีค่าเท่ากับ2.4เมตรนะครับผมเรามาดูกันที่สมการที่4กันก่อนนะครับจากสมการที่สนะครับ เราแทนค่า y ลงไปก็คือ3เมตรนะครับก็จะได้3เท่ากับ5.1ลบ1ส่วน2 gt ยกกำลังสองนะครับเราก็แทนค่า g ลงไปด้วยนะครับก็คือ9.81เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะครับซึ่งเราจะได้ค่า t ออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับ0 หกหวินาทีนะครับผมก็คือเมื่อเคลื่อนที่มายังจุด b นะครับจะใช้เวลา0 6 5 4วินาทีนะครับผมต่อมาก็จะมาดูที่สมการที่2นะครับจากสมการที่2นะครับ x เ,เท่ากับ v0 นทะครับเราก็แทนค่า x ลงไปก็คือ 2.4นะครับ v 0ย์เราต้องการหา t ก็คือ0.654นะครับที่เราหาได้เมื่อสักครู่นะครับเราก็จะได้ v ศออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับ3.67เมตรต่อวินาทีนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาพิจารณาที่จุด C กันนะครับเพื่อที่จะหาค่าของ D นะครับผมที่จุด C เนี่ยที่จุด C นะครับ y จะมีค่าเท่ากับ0นะครับและค่าของ x นะครับค่าของ x ก็คือ2.4เมตร บวกกับ D นะครับจากสมการที่4นะครับเราก็จะแทนค่า Y เท่ากับ0ลงไปนะครับก็จะได้0เท่ากับ5.1ลบ1ส่วน2 G ยกกำลังสองแทนค่า G ลงไป9.81นะครับ เราก็จะได้ค่า t ออกมานะครับซึ่งมีค่าเท่ากับ1.02วินาทีนะครับผมก็คือว่าเมื่อโยนเครื่องมือมาถึงพื้นที่จุด c นะครับจะใช้เวลา1.02วินาทีนะครับผมต่อมานะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเราก็จะมาพิจารณาที่สมการที่2นะครับจากสมการที่2นะครับ เท่ากับ V0 T นะครับผมเราก็แทนค่า X ลงไปก็คือ2.4บวกกับ D นะครับเท่ากับ V0 ศนคูณ T นะครับ V0 ย์ก็คือ3.67เมตรต่อวินาทีนะครับคูณกับ T ก็คือ1.02นะครับ1.02วินาทีนะครับ เราก็จะได้ค่า d ออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับ1.34นะครับ1.34เมตรฉะนั้นสุดท้ายจริงๆนะครับสุดท้ายเราก็จะสรุปคำตอบได้ว่า v 0มีค่าเท่ากับ3.67เมตรต่อวินาทีนะครับ d เท่ากับ1.34เมตรนะครับ เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผม